การเตรียมตัวตรวจอัตราการไหลของปัสสาวะยื่นบัตรนัดที่ศูนย์ควบคุมการขับถ่ายและบำบัดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานรอจนปวดปัสสาวะเมื่อปวดปัสสาวะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องตรวจหากยังไม่ปวดปัสสาวะให้ดื่มน้ำประมาณ600ถึง 1,000 ซีซีกรณีไม่มีข้อห้ามรอจนปวดปัสสาวะเมื่อปวดปัสสาวะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องตรวจกรณีมีตรวจปัสสาวะพร้อมเจาะเลือดก่อนพบแพทย์เมื่อได้กระปุกปัสสาวะจากห้องเจาะเลือดแล้วนำกระปุกปัสสาวะมาให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมการขับถ่ายเพื่อตรวจอัตราการไหลของปัสสาวะพร้อมเก็บปัสสาวะส่งตรวจเมื่อตรวจอัตราการไหลของปัสสาวะเสร็จแล้วนำผลการตรวจไปพบแพทย์ที่คลินิกตามนัดได้เลยสิ่งสำคัญในการตรวจอัตราการไหลของปัสสาวะคือผู้ป่วยต้องปัสสาวะได้มากกว่า150ซีซีเพื่อให้ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมการขับถ่ายและบำบัดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เบอร์074451728ค่ะ